สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันที่22กรกฎาคม2024นะครับก็คลิปนี้จะถูกอัพในวันเช้าวันที่23กรกฎาคม2024นะครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลกาโชซีเรียอาอิตาลีนะครับของนัดเปิดสนามฤดูกาล2024ถึง2025นะครับก็ตารางแข่งขันมีดังต่อไปนี้นะครับวันเสาร์ที่17สิงหาคมนะครับเวลา 5:30 นนะครับจะเป็นการเปิดสนามระหว่างเจนัวแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับก็ตามมาด้วยปาร์ม่าพบกับฟิออเรนติน่านะครับในวันเดียวกันนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่3เป็นตีหนึ่งแล้วแหละขึ้นต่อวันอาทิตย์วันที่18สิงหาคมเอมโปลีพบกับมอนซ่านะครับตามด้วยเอซีมิลานพบกับโตริโน่นะครับก็ข้ามมาเวลาปกติของวันอาทิตย์นะครับ 5:30 นนะครับโบโลญญานะพบกับอูดิเนเซ่นะครับตามด้วยเวโรนาพบกับนาโปลีนะครับขึ้นต่อวันจันทร์นะครับตีหนึ่งนะครับวันอาทิตย์นะครับข้ามขึ้นมาเวลาตีหนึ่งก็จะเป็นของวันจันทร์กาญารีนะครับพบกับโรม่านะครับตามด้วยลาซิโอพบกับเวเนเซียนะครับก็อีกหนึ่งคู่นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งของวันจันทร์นะครับเลสเช่นะครับจะพบกับอาตาลันต้านะครับก็ขึ้นมาวันอังคารยูเว่นะครับยูเวนตุสนะครับพบกับโคโมนะครับนี่คือเกาโชซีเรียอานะครับของอิตาลีฤดูกาลนี้นะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับก็อีก1เดือนแค่นั้นเองครับอีก1เดือนไม่ถึง1เดือนแล้วครับวันนี้วันที่22แล้วก็จวนแล้วนะฮะทุกทีมก็กำลังปีซีซั่นกันอยู่อุ่นเครื่องแล้วก็ซื้อขายนักเตะกันอยู่แล้วก็เราจะได้พบกับความเข้มข้นและความมันในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านไปผ่านมาก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ